із 6 березня. І лише на одному бахмутському напрямку вдалося знищити більше 1100 солдатів ворога. Це безповоротні втрати Росії, втрати саме там, під Бахмутом. ประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนแถลงว่ากองทัพยูเครนกำลังขับไล่ทหารรัสเซียที่พยายามยึดเมืองบักหมุดมั่นใจยูเครนจะประสบความสำเร็จในการป้องกันเมืองบักหมุดให้รอดพ้นจากการยึดครองของรัสเซียได้พร้อมเผยช่วงเวลาไม่ถึง1สัปดาห์กองทัพยูเครนสามารถสังหารทหารรัสเซียได้กว่า 1,100 คนบาดเจ็บอีก 1,500 คนและคลังอาวุธรัสเซียถูกเผาทำลายไปกว่า10แห่งขณะที่ World Insight โพสต์ข้อมูลลงในบล็อกดิจิทัลระบุว่าเดือยูเครนนั้นคำสั่งประกาศของประธานาธิบดีคนเดียวคือกฎหมายพลเมืองจึงไม่มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาตามความเชื่อของตนจะต้องนับถือตามที่ผู้นำยูเครนกำหนดเท่านั้นใครฝ่าฝืนจะถูกจำคุกพลเมืองยูเครนราว 87% นับถือศาสนาคริสต์โดยมีหลายล้านคนนับถือนิกายออร์โธดอกซ์ที่มีเจ้าอาวาสและบาทหลวงเหมือนประเทศอื่นทั่วโลกแต่ผู้นำยูเครนไม่ชอบนิกายนี้เป็นการส่วนตัวเขาจึงออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามบาทหลวงตามบทต่างๆทั่วประเทศล่าสุดประธานาธิบดีเซเลนสกี้เร่งเปิดศึกใหญ่กับศาสนาคริสต์โดยออกประกาศคำสั่งราชการขับไล่บาทหลวงกว่า200รูปออกจากโบสถ์ภายในวันที่29มีนาคมนี้ใครฝ่าฝืนไม่ยอมให้เข้ายึดวัดจะถูกจับขังคุกในเมืองหลวงกรุงเคียฟนั้นมีโบสถ์เก่าแก่เคียฟเปิดเชิร์ชลาฟล่าคู่กับยูเครนมาช้านานเป็นอารามแห่งแรกที่มีแท่นบูชาสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของพระแม่มารีองค์ที่2ก่อตั้งในปี1051หรือเมื่อ972ปีที่แล้วปัจจุบันมีเจ้าอาวาสและบาทหลวงพำนักเหมือนโบสถ์ทั่วไปโดยมีชาวคริสต์มาสวดมนต์ฟังเทศตามศรัทธาจำนวนมากเพราะเลื่อมใสในคำสอนเมื่อประกาศของทางการยูเครนขับไล่บาทหลวงเผยแพร่ออกไปทำให้ชาวยูเครนไม่พอใจเป็นอย่างมากต่างแห่ออกมาตามเมืองหลวงและเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศดื้อแพ่งไม่เกรงคำสั่งท่านผู้นำที่ยิ่งใหญ่โดยมวลชนหลายพันคนรวมตัวเป็นคลื่นมนุษย์ทำการปิดล้อมปกป้องโบสถ์และเจ้าอาวาสไม่กลัวการประหารชีวิตและตั้งใจด้วยศรัทธาจนถึงที่สุดเจ้าอาวาสขอให้นักบวชเทศนาอธิษฐานและจะอยู่บนถนนโดยไม่ยืนเฉยว่าปีศาจไม่สามารถทนได้เมื่อผู้เชื่ออธิษฐานคัมภีร์ของศาสนาคริสต์เริ่มต้นที่ยูเครนเราจะปกป้องสิทธิ์และโบสถ์ของเราจนถึงที่สุดจากพวกเขาที่จะทำลายทุกอาสนวิหารเสื่อมเสียเจ้าอาวาสกล่าวกับนักบวชให้เรียกร้องชาวยูเครนปกป้องความเชื่อและโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตามแม้ว่าพวกเขาจะยิงฉันก็ตามฉันไม่กลัวความตายขอให้อธิษฐานตามที่เราต้องการที่ได้รับการสอนมาชาวคริสต์ผู้ศรัทธาหลายพันคนรวมตัวกันร่วมขบวนแห่และสวดมนต์เพื่อปกป้องโบสถ์เคียฟเปอร์เชิร์ชลาฟลาและต่อต้านการประหัตประหารผู้ศรัทธาตามสิทธิและความเชื่อของพวกเขาจนถึงที่สุดศึกระหว่างฝ่ายผู้นำยูเครนชาวยิวที่มีอำนาจปืนกับฝ่ายเจ้าอาวาสบาทหลวงและประชาชนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์หากทางการยืนยันที่จะใช้อาวุธและกำลังพลบุกโบสถ์อาจจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวลุกลามให้เกิดจลาจลหนองเลือดเผาบ้านเผาเมืองในกรุงเคียฟและตามเมืองใหญ่ต่างๆท่ามกลางฝนเหล็กหาใหญ่จากรัสเซียที่โปรยปรายลงมาแน่นอนไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่
แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store